วันนี้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะหน่อยความหมายของการไหว้เจ้าที่คืออะไรก็เป็นการไหว้นะครับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลสถานที่ทุกแห่งที่เราอยู่อาศัยนะครับธรรมเนียมโบราณก็จะถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้โชคให้ลาภนะครับกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงดูท่านนะครับตามสมควรตามอัตภาพนะครับแล้วก็จะความเชื่อสมัยโบราณก็จะบอกว่าท่านก็จะบันดาลสิ่งมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในหน้าที่การงานของเรานะครับส่วนขออะไรขออุบไว้ก่อนนะฮะแล้วท่านให้เมื่อไหร่ก็จะมาบอกคุณรัชนีแล้วต้องไหว้นานแค่ไหนอะคะก็เดี๋ยวทูบใกล้ๆจะหมดก็เดี๋ยวเราก็มาลาท่านคุณกำพูปีนี้อายุ28แล้วครับคิดว่าดวงจะเปลี่ยนไหมคะดวงจะเปลี่ยนไหมเหรอครับจริงๆดวงชะตาชีวิตคนเราเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงก็คือมันก็เปลี่ยนไปทุกๆปีจะมากจะน้อยเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตหรือไม่สังเกตเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นเรื่องของวัฏฏะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะฮะในแต่ละช่วงแต่ละวันแต่ละปีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับดวงเราจะดีไม่ดีเราไม่รู้นะครับสิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือว่าเราก็พยายามทำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราคิดว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีกับดวงชะตาชีวิตเราเราก็พยายามทำในสิ่งนั้นนะครับเมื่อมันยังไม่ดีเราก็ทำต่อไปอีกนะครับยังไม่ดีทำต่อไปอีกนะฮะเหมือนกับถ้ามันยังจนขยันให้มากนะครับยังจนอยู่ขยันขึ้นไปอีกนะครับอย่าเลิกขยันเลิกขี้เกียจเขาคิดง่ายๆว่าขนาดขยันมันยังจนถ้าขี้เกียจมันอดตายเหรอไม่ใช่ไหว้เจ้าที่แล้วก็รอเลยรอไม่ได้ครับนอนรอความรวยเราก็คิดเอาง่ายๆว่าเจ้าที่เจ้าทางด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านจะชื่นชมท่านจะชอบคนขยันชอบคนดีนะครับก็เหมือนพ่อแม่พ่อแม่ชอบลูกขยันชอบลูกที่ทำดีสมมติเป็นพ่อแม่ที่มีมรดกถามว่าพ่อแม่อยากจะยกมรดกให้ลูกคนขยันลูกคนดีหรือว่าลูกคนขี้เกียจเอามากๆเลยแล้วก็สัมมาเลเทมเมาเล่นการพนันประมาณนี้นะครับแม่ทองนาคเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาจากกรุงเทพคุณยายทองนาคเอามันเกิดจริงไหมสวัสดีค่ะแม่โอ้ยคุณพนุงสวยแท้น้อโอ้โหนี่ผ้าถุงลาวนะคะนั่งรถเหนื่อยไหมแม่กับพ่อมาอยู่โอ้ยก็ไปพ่อมาอยู่นี่หมีคิดถึงหมีคิดถึงเอ้ยอย่าสะบัดสวัสดีครับโอ้ยว้าคือเสื้องามเถอะบาทเนี่ยโอ้ยโทษแม่บอกว่าใส่มางานวันเกิดกัมพูใส่มางานวันเกิดกัมพูเอางานวันเกิดลูกก็ยอมผมไปล่ะเขาไปซื้อยามาซาหัวให้เขาว่าวันเกิดกัมพูโอ้จริงๆด้วยจริงๆด้วยดูสิไม่มีงอกเลยพี่กัมพูโอ้โหวันเกิดกัมพูเหรอวันเกิดกัมพูท่านเกิดนั่นพ่อถามก็ยังบอกว่ามันเกิดทำไมเขากับเจ้านางไงโอ้ยไม่โทษกันนะตะลิวเขาได้ปะเจ้านางนุ่นตะลิวจะมาอยู่โอ้ใส่เสื้องามเนาะโอ้ยสินก็งามสินนี่ไปได้มาจากใดบัดนี้จากของคุณรัชนีนี่นึกว่าแม่ไม่ใส่ไหมใหม่ๆก็เอามาใส่ไปเลยแม่ใส่ให้มันนิ่มใครก็บอกให้นุ่งสินรัชนีสื่อให้เลยอย่าไปห่อไว้เอออย่าไปห่อไว้ตัวจะห่อทำไมเราแม่มาชุดก่อนเก่ามากเอามาไหมไหนดูสิเอามาไหมพระสินอีก4-5 4ผืนน่ะ
เอามาสองเอามาสามผืนเอามาสามผืนจ้ะอ๋อนี่ไงโอ้ยขยันจังเนาะโอ้ยคุณอ่ะขยันโชว์โชว์โชว์พ่อใหญ่แหวงฮดน้ำต้นไม้โซ่คุณเลยนี่โอ้เอาแล้วไม่มีสปริงเกอร์พ่อไม่เสียบสปริงเกอร์บักขอคือใบหล่นคือมันจะต้องเคลียร์เลยพอคุณยายทองนาคมาตะแหวงขยันเป็นพิเศษอ่ะเนี่ยมันยังไงอ่ะพ่อเมื่อกี้ยังดูมวยอฉิอฉิอยู่เลยอ่ะมันจบแล้วไงอ๋อมวยจบแล้วเอออ๋อก็ต้องทำงานน่ะเนาะมวยจบแล้วก็จะทำจะเอานั่นไปรถที่นู้นก็เลยมารถนี่ก่อนจะเอานั่นไปรถที่นู้นก็เลยมารถนี่ก่อนเข้าใจนะเอาไอ้นั่นน่ะเอาอะไรเค้าเรียกอะไรนั่นน่ะสปริงเกอร์ฮะสปริงเกอร์เออสปริงเกอร์ทำตรงนู้นอ๋อจะเอาตรงนู้นรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะย้ายสปริงเกอร์นะคะแม่ไม่ขยันให้แม่เห็นแท้วะเขียวเลยเห็นไหมเห็นแล้วตรงนี้ตาแหวงแปลกหูแปลกตาใช่ไหมไม่เคยเห็นแม่ใส่อย่างนี้ใช่ไหมปกติแม่ก็จะใส่ผ้าถุงเก่าๆไม่ต้องไปเรือบ้านมึงมือนั่นไปฉีดยาวันจันทร์เลยไปฉีดยาวันจันทร์ใส่ยีกมอนหนักเจาะเลียนโอ้ไม่ต้องมาเจาะหรอกพ่อจะให้อยู่ด้วยเหรอคะก็อยู่ไปวันเสาร์หน้าวันอาทิตย์ก่อนมาเสาร์หน้าไม่ใช่สิพี่กัมพูเกิด15ไม่ใช่เหรอวันอังคารก็เสาร์นี้แหละต้องฉลองเสาร์นี้ละแม่แต่เขาจิมาหลายคนมาเห็นไม่มีใครมาค่ะแม่เลยมีใครมาไม่มีเหล็กมาใครอ่ะพวกข้อน้องปับชงปลาเราก็มาเลยนี่ทุกอย่างเอาไปไหนล่ะมาหาทำอะไรอะคะให้พ่อไปกินข้าวหน่อยรดน้ำต้นไม้ให้คุณพ่อข้างหน่อยตะแหวงนี่ยังไงเนี่ยเมียไม่มาไม่ทำนะเนี่ยเอ้ยพี่กัมพูเบิ่งม่วยอยู่พี่กัมพูอย่าลดอย่างนี้มันไม่ชุ่มวางทิ้งไปเลยปาดวางทิ้งเราย่ำเลยมันที่ได้แบบนี้น้ำก็น้ำในคลองไม่เปลืองหรอกมันไม่ถึงพื้นชั้นล่างมันก็ไม่เสร็จแต่สิถ้าวางทิ้งเนี่ยวางทิ้งมันก็ไม่เสร็จก็ขยายไปให้มันมันไม่ชุ่มชื้นไงมะเขือกับเหลืองออนตอนแอนแตนกินไม่ทันกันนะคะพ่อเขาก็บอกว่าฝนมันตกเมื่อ2วันที่แล้วนะแต่ว่าไม่ตกมา2วันก็ดูแห้งๆเลยนะเนาะแห้งเร็วมากเลยแดดแรงไงแดดแรงใช่แถวนี้มันแดดแรงก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คืนนี้ได้น้ำค้างได้อะไรเดี๋ยวมันก็ฟื้นแต่ต้นนี่แบบงามจริงนะคุณรัชนีนี่คุณกินไม่ทันแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บคุณกินไม่ทันแล้วเดี๋ยวเก็บมะเขือพวงเดี๋ยวโดนมะเขือพวงกินไม่ทันแล้วครับนู่นน่ะต้นนู้นก็ดกเห็นไหมใช่นู่นน่ะโอ้ไปก็ได้นะมันข้านของดูทำไมนะพ่อก็มีความในใจเป็นอะไรปวดหัวไม่รู้สินอนปวดหัวมากโอ้แสดงว่าพ่อไอ้นี่ละอะไรเป็นไมเกรนอ่ะเป็นอะไรไม่เป็นพ่อกินพ่อน้ำตาลน่าจะเยอะแล้วล่ะเพราะว่าพ่อกินไอ้กาแฟเยอะลดลงแล้วไม่อ่ะลดลงไม่เป็นไรเพราะถ้ากลางคืนนอนปวดหัวนะความดันจะขึ้นน้ำตาลขึ้นและก็คอเลสเตอรอลพ่อต้องลดหวานลดมันเลยนะใช่ไม่งั้นมันไม่ปวดนะพ่อพ่อเอาจริงๆนี่พ่อต้องลดหวานลดมันต้องมีสาเหตุและควรจะไปเจาะเลือดปวดทุกคืนป่ะหรือว่าปวดวันเดียวปวดทุกคืนอ้าวกินยาพาราเซตามอลวันละเม็ดผมว่าพ่อต้องไปเช็คเพชรเพราะว่าที่ว่าน้ำตาลนะน้ำตาลอาจจะขึ้นนะพ่อเอาไอ้นั่นเอามาไหมแม่พ่อเขาไหมไอ้ไอ้ของตัวอะไรของตัวอะไรนะเขาเป็นความดันเป็นความดันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วแสดงว่ายาเนี่ยเอายาอยู่ไหนอะไม่กระป๋องไม่กินอุ้ยไม่ได้นะพ่อเจ้าขึ้นมาลื่นเดี๋ยวอะมันไม่มีใครรู้ไงเพราะว่ามันอยู่ข้างในจริงนะเขาไม่ค่อยเคลียร์ให้อุ้ยถ้างั้นต้องเอายาให้กินเลยแล้วก็ไม่ต้องกินเหล้าแล้วนะเขามียาให้จะไม่ยอมกินเพราะว่าเหล้าเนี่ยมันจะไปเพิ่มความดันเลือดมีโอกาสแตกได้เพราะว่าเส้นเลือดเขาจะเปราะแล้วแหละอายุเยอะเอางั้นก็กินน้ำชาอย่างเดียวนะ